เรื่องพระศิวลีเทระความปรารถนาในอดีตท,ท่านพระศิวลีเทระนั้นได้เคยบำเพ็ญกุศลมาแล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆได้สั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้เป็นอันมากในภพนั้นๆ ในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระท่านได้เกิดในเรือนอันมีสกุลได้ไปอย่างพระวิหารยืนอยู่ท้ายบริษัทฟังธรรมได้เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งพระศาส,สดาส่งสถาปนาเธอไว้ในตำแหน่งที่เลิศก,กว่าพวกภิกษุผู้มีลาภ แล้วคิดว่าในอนาคตการแม้เราก็ควรเป็นเช่นภิกษุรูปนี้บ้างท่านจึงได้นิมนต์พระทศพลถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจ็ดวันแล้วได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยกรรมดีที่สั่งสมไว้นี้ข้าพระองค์มิได้ปรารถนาสมบัติอื่นเลยหากแต่ในอนาคตการในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งข้าพระองค์ปรารถนาเป็นผู้เลิศกว่าพวกภิกษุผู้มีลาภเหมือนเช่นภิกษุที่พระองค์ทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งที่เลิศนั้นเถิด พระศาสดาทรงเห็นว่าไม่มีอันตรายจึงทรงพยากรณ์ว่าความปรารถนาของเธอนี้จกสำเร็จในสำนักของพระโคดมพุทธเจ้าในอนาคตการแล้วเสด็จหลีกไปท่านได้กระทำกุศลไว้จนตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีวิตแล้วก็ท่องเที่ยวไป ในกำเนิดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายครั้นในกับที่9กอแต่พัทะกับนี้ในการของพระพุทธเจ้าส่งพระนามว่าวิปัสสีท่านได้ถือปฏิสนธิในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลจากพระนครพันธุมดีสมัยหนึ่งหลังจากที่พระบรมศาสดา เสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบทกลับมาสู่พระนครพันธุมดีครั้งนั้นพระเจ้าพันธุมะซึ่งเป็นพุทธบิดาได้ทรงเตรียมอาคันตุกะทานเพื่อภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทรงปรารถนาจะทำมหาทานแข่งกับชาวเมืองในวันใดที่พระราชาเป็นผู้ถวายทาน เหล่ามหาชนก็จะสังเกตดูและในวันรุ่งขึ้นก็จะเตรียมทานให้ยิ่งกว่านั้นและในวันถัดไปพระราชาก็จะถวายให้ยิ่งขึ้นไปอีกจนกระทั่งถึงวันที่หกซึ่งเป็นวันของชาวเมืองชาวเมืองเหล่านั้นทั้งหมดได้จัดเตรียมสิ่งของไว้ทุกสิ่ง โดยตั้งใจจะไม่ให้มีสิ่งใดที่ขาดแม้สักสิ่งเดียวจึงได้ตรวจดูทานที่ตนได้เตรียมไว้ก็ไม่เห็นน้ำพึ่งและนมสม้มชนเหล่านั้นจึงให้คนถือเอาทรัพย์คนละหนึ่งพันกหาปะนะแล้วส่งไปเฝ้ายังประตูพระนครทั้งสี่เพื่อขอซื้อจากผู้ที่มาจากชนบทนอกพระนคร ในวันนั้นท่านถือหม้อใส่นมส้มออกจากบ้านเพื่อเข้าไปในเมืองหมายจะเอานมส้มไปแลกกับของที่ตนต้องการระหว่างทางท่านคิดจะล้างหน้ามือและเท้าให้สะอาดก่อนเข้าเมืองระหว่างชำระล้างนั้นท่านมองเห็นรังพึ้งที่ไม่มีตัวพึ้งขนาดเท่าหัวไถ คิดว่ารังพึ่งนี้เกิดขึ้นแก่เราด้วยบุญจึงถือรังพึ่งเข้าไปในพระนครพวกบุรุษที่เฝ้าหนทางอยู่เห็นท่านแล้วถามว่าท่านกำลังจะนำน้ำพึ่งและนมส้มไปให้ใครท่านตอบว่าเราไม่ได้จะให้ใครแต่เรานำมาเพื่อขาย เราขอซื้อน้ำผึ้งและนมส้มนั้นด้วยเงินหนึ่งกะหาปณะนะท่านนั้นคิดว่าน้ำผึ้งและนมส้มนี้ไม่น่าจะมีราคามากขนาดนี้ทำไมเขาให้เงินมากจึงกล่าวว่าเราจะไม่ยอมขายเพียงกะหาปณะ,ะเดียวถ้าอย่างนั้นเราให้ท่านสองกะหาปณะนะ ถึงจะให้สองกหาปะนะเราก็ไม่ขายบุรุษนั้นจึงค่อยๆเพิ่มให้จนถึงพันกหาปะนะท่านคิดว่าพวกเขาต้องการของสองสิ่งนี้ไปทำอะไรจึงถามบุรุษนั้นว่าน้ำพึ่งและนมส้มนี้ไม่ได้มีค่ามีราคามากเลย แต่ท่านให้ราคาเสียมากมายท่านจะเอาน้ำพึ่งและนมส้มไปทำอะไรท่านผู้เจริญชาวพระนครได้ขัดแย้งกับพระราชาพวกเรากำลังจะถวายทานแด่พระบิตาสีสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พวกเราขาดน้ำพึ่งและนมส้มเราจะทำทานให้เป็นทานอันเลิศจึงต้องหาซื้อถ้าไม่ได้พวกเราจะพ่ายแพ้พระราชา เราจึงต้องซื้อให้ได้น้ำพึ่งและนมส้มนี้พวกชาวเมืองถวายได้เท่านั้นหรือหรือว่าคนเหล่าอื่นก็ถวายได้พวกเราไม่ได้ห้ามใครถวายผู้บริจาคเงินถึงหนึ่งพกหาปณะ,ะในวันเดียวเพื่อทำทานครั้งนี้มีหรือไม่ไม่มีรอกสหายถ้าอย่างนั้นเราจะให้นํำพึ่ง และนมส้มราคาหนึ่งพนี้ดีละแล้วจะให้พวกเราทําอย่างไรพวกท่านจงไปบอกให้พวกชาวเมืองรู้ว่ามีบุรุษคนหนึ่งไม่ยอมขายของสองสิ่งนี้แม้จะให้ราคาถึงพันแต่เขาประสงค์จะร่วมบุญกับพวกท่านด้วยมือของเขาเองพวกท่านจงหมดความกังวลใจในของสองสิ่งนี้เถิด ท่านจงเป็นผู้มีส่วนเป็นหัวหน้าในทานนี้ด้วยเถิดแล้วไปท่านนำกะหาปณะ,ะที่ติดตัวมาซื้อเครื่องเทศห้าอย่างทำให้ป่นทำน้ำส้มจากนมส้มแล้วคั้นรังพึ่งลงผสมปรุงด้วยเครื่องเทศห้าอย่างแล้วใส่ลงในใบบัวเมื่อเรียบร้อยแล้ว ถือไปนั่งไม่ไกลพระทศพลเมื่อมหาชนนำเอาสักการะเข้าไปถวายตามลำดับจนถึงวาระของท่านก่อนถวายท่านได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสักการะอันยากไรนี้เป็นของข้าพระองค์ขอพระองค์โปรดอาศัยความอนุเคราะห์รับสักการะนี้เถิด พระศาสดาทรงอนุเคราะห์ทรงรับสักการะนั้นด้วยบาทศิลาเป็นบาทที่เท้ามหาราชทั้งสี่ถวายให้จากนั้นทรงอธิษฐานให้สักการะนั้นไม่หมดไปแม้จะมีภิกษุมากถึงหกล้านแปดแสนรูปหลังจากพระศาสดาทรงเสวยเสร็จแล้ว ท่านถวายบังคมกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ววันนี้พวกชาวพันธุม,มดีนครนำสักการะมาถวายพระองค์ด้วยผลแห่งการถวายสักการะนี้ขอข้าพระองค์พึงเป็นผู้เลิศด,ด้วยลาบและเลิศด,ด้วยยศ ในพบที่เกิดแล้วเกิดแล้วเถิดพระศาสดาตรัสว่าจงเป็นอย่างปรารถนาเถิดกุลบุตรแล้วทรงอนุโมทนาธรรมแก่ท่านและชาวพระนครจากนั้นเสด็จกลับท่านทำกุศลจนตลอดชีวิตบุรพกรรมที่นำไปสู่เอเวจี และต้องอยู่ในคันพระมารดาเจ็ดปีเจ็ดวันเมื่อท่านได้สิ้นอายุในสมัยนั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่สิ้นกาลนานต่อมาในสมัยหนึ่งท่านได้จุดติดจากเทวโลกบังเกิดเป็นราชโอรสแห่งพระเจ้ากาสีผู้ครองกรุงพาราณสี ต่อมาพระเจ้าโกศลทรงกรี t ากองพลใหญ่มายึดกรุงพาราณสีทรงปลงพระชนพระเจ้ากาสีและได้สถาปนาพระอัครมเหสีของพระราชานั้นให้เป็นอัครมเหสีของพระองค์ฝ่ายพระราชโอรสของพระเจ้าพาราณสีในเวลาที่พระบิดาถูกปลงพระชน ได้ทรงหนีออกทางประตูระบายน้ำรวบรวมญาติมิตรและพวกพ้องของพระองค์ไว้เป็นอันเดียวกันรวมกำลังโดยลำดับแล้วเสด็จมายัางกรุงพาราณสีตั้งค่ายใหญ่ไว้ในที่ไม่ไกลทรงส่งพระราชสารถึงพระราชาองค์นั้นว่าจะคืนราชสมบัติหรือจะรบ พระมารดาได้สดับสารของพระราชกุมารแล้วจึงส่งพระราชสารลับแนะนำไปว่าจงอย่าได้ต่อสู้จงตัดขาดการสัญจรทั่วทุกทิศโดยการล้อมกรุงพราราสีไว้พวกคนในกรุงก็จะพากันลำบากเพราะหมดไม้น้ำและอาหารและจะจับพระราชามาถวายเองพระราชกุมาร ได้สดับสารของพระมารดาแล้วจึงล้อมประตูใหญ่ทั้งสี่ด้านไว้เจ็ดปีแต่การก็มิได้เป็นอย่างที่ทรงดำริเนื่องจากผู้คนในกรุงพากันออกทางประตูเล็กนําเอาไม้และน้ำมาทำกิจทุกอย่างครั้นพระมารดาของพระราชกุมารทรงสดับเรื่องนั้นแล้วจึงส่งพระราชสารลับถึงพระโอรส ตำหนิพระโอรสว่าลูกเราโง่เขลาไม่รู้อุบายจงปิดประตูน้อยล้อมกรุงไว้พระราชกุมารทรงสดับพระราชสารของพระมารดาจึงได้ทรงกระทำอย่างนั้นถึงเจ็ดวันชาวพระนครเมื่อออกไปข้างนอกไม่ได้วันที่เจ็ดจึงได้เอาพระเสียรของพระราชานั้น ไปมอบแด่พระราชกุมารพระราชกุมารได้เสด็จเข้ากรุงยึดราชสมบัติท่านได้กระทำกรรมนี้แล้วในการที่สุดแห่งอายุไปบังเกิดในอเวจีหมกไม่ยอยู่ในนรกตราบเท่ามาหาปัตตพีนี้หนาขึ้นได้ประมาณโยชหนึ่งกำเนิดในพุทธการ ครั้นพ้นจากนรกอเวจีแล้วก็เที่ยวเกิดไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจนถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเรานี้จึงได้ถือปฏิสนธิในคันของพระนางสุปปวาสาราชบุตรีของเจ้าโกลิยะกษัตริย์พระนครโกลิยะซึ่งทรงอภิเศกกับเจ้าสักยะวงพระองค์หนึ่งพระนางนั้น พระบรมศาสดาได้ส่งสถาปนาพระนางไว้ในตำแหน่งเอตัทักคะเป็นเลิศกว่าพวกอุบาสิกาผู้ถวายของมีรถประนีตและได้ทรงปฏิบัติธรรมจนบรรลุโสดาปฏิผลด้วยกุศลกรรมแห่งการที่ท่านเป็นผู้เลิศด้วยลาบเพราะอนุภาพที่ถวายมหาทาน แล้วตั้งความปรารถนาในสมัยแห่งองค์พระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าขอเป็นผู้เลิศด้วยลาบและอานิสงส์ที่ถวายน้ำพึ้งและนมส้มมีค่าหนึ่งพันกหาปณะ,ะพร้อมชาวเมืองแล้วได้ตั้งความปรารถนาในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสี นับแต่วันที่ท่านถือปฏิสนธิก็มีคนถือเอาเครื่องบรรณาการมาให้พระนางสุปวาสาวันละร้อยเล่มเกวียนทั้งในเวลาเย็นและในเวลาเช้าครั้งนั้นคนทั้งหลายปรารถนาจะลองบุญนั้นจึงให้พระนางเอามือจับกระเช้าพืชพืชแต่ละ,มะเมล็ด ผลิตผลออกมาเป็นพืชตั้งร้อยกร,รมัมพันกรรมพืชที่หว่านลงไปในที่นาแต่ละกรีก็เกิดผลประมาณห้สิบเล่มเกวียนบ้างหกสิบเล่มเกวียนบ้างแม้ในเวลาขนข้าวใส่ยุง้งขนทั้งหลายก็ให้พระนางเอามือจับประตูยุง้งข้าวที่พร่องอยู่ก็กลับเต็มเหมือนเดิม ให้พระนางจับหม้อเข้าสวยไว้และตักออกแจกจ่ายตราบใดที่พระนางยังไม่ยกพระหัตถ์ออกเข้าสวยก็ยังไม่หมดไปคนทั้งหลายจึงกล่าวกันว่าเป็นบุญของพระนางสุป,ปวาสาด้วยผลกรรมของพระนางที่ได้ส่งสารลับไปแนะนำพระราชโอรสร่วมกับวิบากกรรม ของพระโอรสในอดีตท,ที่ได้ล้อมกรุงพาราณสีไว้เป็นเวลาถึงเจปีทำให้เวลาล่วงไปถึงเจ็ดปีก็ยังไม่มีพระประสูติการครั้นเมื่อครบกําหนดเจ็ปีแล้วด้วยวิบากกรรมร่วมกันของพระนางกับพระโอรสที่ได้ปิดล้อมประตูเล็กของกรุงพาราณสีไว้เป็นเวลาเจ็ดวัน ทำให้ชาวเมืองไม่สามารถออกจากเมืองมาหาอาหารและสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้รับความลำบากมากทำให้พระนางเสวยทุกข์หนักตลอดเจ็ดวันพระนางปรารภกับพระสวามีว่าหม่อมฉันปรารถนาจะถวายทานแด่พระศาสดาก่อนที่จะตายแล้วตรัสต่อว่า ขอพระองค์จงไปกราบทูลให้พระศาสดาทรงทราบความเป็นไปแล้วจงทรงนิมนต์พระศาสดามาถ้าพระศาสดาตรัสพระดำรัสอันใดพระองค์จงทรงจำพระดำรัสนั้นให้ดีแล้วกลับมาบอกแก่หม่อมฉันพระสวามีจึงเดินทางไปแล้วกราบทูลข่าวแด่พระพุทธองค์พระบรมศาสดาทรงตรัสว่า พระนางสุป,ปวาสาโกริยธิดาจงมีความสุขจงมีความสบายไม่มีโรคจงคลอดบุตรที่หาโรคมิได้เถอดพระสวามีได้ยินดังนั้นจึงถวายบังคมพระาศาสดาส่งมุ่งหน้าเสด็จกลับพระราชนิเวศในเวลาเมื่อพระบรมสุคตตรัสเสร็จพระกุมาร ก็คลอดจากพระคันของพระนางสุปวาสาอย่างสะดวกเหล่าพระญาติและบริวารที่นั่งล้อมอยู่เริ่มหัวเราะทั้งที่หน้านองด้วยน้ำตามหาชนยินดีแล้วร่าเริงแล้วได้ไปกราบทูลข่าวที่น่ายินดีแด่พระสวามีที่กำลังเดินทางกลับพระราชาทรงเห็นอาการของชนเหล่านั้น ทรงดำริว่าพระดำหลัดที่พระทศพลตรัสเห็นจะเป็นผลแล้วพระองค์จึงกราบทูลข่าวของพระทศพลน,นั้นแด่พระนางสุป,ปวาสาพระนางตรัสให้พระสวามีไปนิมนต์พระทศพลตลอดเจ็ดวันพระสวามีทรงกระทำดังนั้นและได้มีการถวายทาน แด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอดเจ็วันการประสูติของทารกได้ดับจิตที่เร่าร้อนของพระประยุรญญาตทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระประยุรญญาตจึงเฉลิมพระนามของกุมารน,นั้นว่าสีวลีทารกพระสีวลีบวชเมื่อเกิดได้เจ็วัน ตั้งแต่เวลาที่ได้เกิดมาแล้วทารกนั้นเป็นผู้แข็งแรงอดทนได้ในการงานทั้งปวงเพราะค่าที่อยู่ในคันมานานถึงเจ็ดปีครั้นถึงวันที่เจ็ดพระนางสุปวาสาตกแต่งพระสีวลีกุมารผู้โอรสถ,ถวายบังคมพระาศาสดาและพระภิกษุสงฆ์เมื่อพระกุมาร ถูกนำเข้าไปสักการะพระสารีบุตรเทระนั้นพระเถระได้กระทำปฏิสันฐานกับเธอว่าสีวลีเธอยังจะพอทนได้หรือสีวลีกุมารได้ตรัสตอบพระเทระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญกระผมจะมีความสุขที่ไหนได้เล่า กระผมนั้นต้องอยู่ในคันถึงเจ็ดปีก็ถ้าเธอได้รับความทุกข์ถึงขนาดนั้นแล้วบวชเสียไม่สมควรหรือถ้าบวชได้ก็จะบวชพระนางสุป,ปวาสาเห็นทารกนั้นพูดอยู่กับพระเทระก็คิดว่าบุตรของเราพูดอะไรหนอกับพระธรรมเสนาบดี จึงเข้าไปหาพระเทระถามว่าบุตรของดิฉันพูดอะไรกับพระคุณเจ้าเจ้าคะพระเทระกล่าวว่าบุตรของท่านพูดถึงความทุกข์ที่อยู่ในคันที่ตนได้รับแล้วกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตก็จะบวชด,ดีแล้วเจ้าคะ่ะโปรดให้เขาบรรพชาเถิด พระเถระนำทารุกนั้นไปวิหารให้ตะจะปัญจกะกรรมฐานและได้กล่าวว่าศีวลีเราไม่จำต้องให้โอวาดดอกเธอจงพิจารณาทุกข์ที่เธอเสวยมาถึงเจ็ดปีนั่นแหละในขณะที่กอนผมปล่อยแรกพระศีวลีก็บรรลุโสดาปติผล และในขณะที่โกนผมปล่อยที่สองก็บรรลุสกทาคามิผลและในขณะที่โกนผมปล่อยที่สามก็บรรลุอนาคามิผลและก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมกันกับที่โกนผมหมดพระศิวลีทดลองบุญในเวลาต่อมา พระบรมศาสดาได้เสด็จไปยังพระนครสาวัตถีพระศิวลีเทระถวายอภิวาทพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลว่ามหาชนตั้งพันธ์ทำการโหร้องเที่ยวไปกับพระศาสดานั่นเสียงโหร้องของมหาชนในที่นั้นพระศาสดาตรัสสั่งว่า จงรับไปเถิดสีวลีท่านพระศิวลีเทระพาภิกษุห้าร้อยรูปเดินทางบ่ายหน้าไปสู่หิมมวันตะประเทศเดินทางผ่านดงเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไทรที่ท่านเห็นเป็นครั้งแรกได้ถวายทานตลอดเจดวันเทวดาทั้งหลายได้ถวายทานทุกๆ7เจ็ดวัน ในสถานที่ทั่วๆไปที่ท่านเห็นต่างกรรมต่างวาระกันดังนี้คือท่านเห็นต้นใจเป็นครั้งแรกเห็นภูเขาชื่อว่าปันทวะเป็นครั้งที่สองเห็นแม่น้ำอจิราวดีเป็นครั้งที่สามเห็นแม่น้ำบวรสาครเป็นครั้งที่สี่เห็นภูเขาหิมมวัน เป็นครั้งที่ห้าถึงป่าฉัดทันเป็นครั้งที่หกถึงภูเขาคันธมาศเป็นครั้งที่เจ็ดและพบพระเรวตะเป็นครั้งที่แปดประชาชนทั้งหลายได้ถวายทานในที่ทุกแห่งตลอดเจ็ดวันเท่านั้นก็ในบรรดาเจ็ดวันนาคทัต,ตะเทวราช ที่ภูเขาคันธมาศได้ถวายบิณฑบาตชนิดน้ำนมสลับวันกับถวายบิณฑบาตชนิดเนยใสวันเว้นวันลำดับนั้นภิกษุสงฆ์จึงถามท่านเทวราชว่าของที่ท่านนำมาถวายนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อแม่โคนมที่เขารีดนมถวายแด่เทวราชนี้ก็ไม่ได้ปรากฏ การคั้นเนยใสก็ไม่มีนาคทัตตะเทวราตอบว่านี้เป็นอานิสงส์แห่งการถวายสลากัพเจือน้ำนมในการแห่งพระกัดสปะทศพลเหตุเกิดแห่งเรื่องที่ทรงแต่งตั้งพระศิวลีเทระไว้ในตำแหน่งเอตัทะคะในบรรดาภิกษุผู้เลิศด้วยลาบและเลิศด้วยยศทั้งหลาย ในศาสนาของพระองค์ในการต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าพระเรวตคะัะทิราวะนิยะผู้เป็นน้องชายพระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์แล้วทรงประสงค์จะเสด็จไปเยี่ยมตรัสสั่งให้พระสารีบุตรแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายพระเทระ สั่งให้ภิกษุทั้งหลายมาประชุมกันแล้วแจ้งให้ทราบว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระศาสดามีพระประสงค์จะเสด็จจาริกไปพวกท่านต้องการตามเสด็จก็จงมาเถิดครั้งนั้นมีภิกษุต้องการตามเสด็จจำนวนมากเพราะต่างต้องการเห็นพระสรีระดุจทองคำ และฟังธรรมจากพระองค์เมื่อเสด็จถึงหนทางแห่งหนึ่งเป็นทางสองแพร่งพระอานอนท์กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตรงนี้มีหนทางสองแพร่งภิกษุสงฆ์จะไปทางไหนพระพุทธเจ้าข้าพระาศาสดาตรัสถามว่าอานอนท์หนทางไหน เป็นหนทางตรงพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหนทางตรงมีระยะทางไกลประมาณสามสิบโยชน์เป็นที่อยู่ของพวกอมนุษย์ส่วนหนทางที่อ้อมมีระยะทางไกลประมาณหกสิบโยชน์เป็นหนทางสะดวกปลอดภัยมีอาหารหาได้ง่ายอาน,นุน สีวลีมาพร้อมกับพวกเรามิใช่หรือพระสีวลีมาด้วยพระพุทธเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นภิกษุสงฆ์จงไปตามเส้นทางตรงเราจะได้ทดลองบุญของพระสีวลีจากนั้นทรงพาภิกษุสงฆ์ไปตามหนทางตรงหมู่เทวดาได้ช่วยกันในระมิตนครขึ้นทุกๆุกยอด สัตแจงพระวิหารให้เสด็จประทับและให้ภิกษุสงฆ์พักพวกเทวดาทำตัวดุจกรรมกรที่พระราชาทรงส่งมาปรนิบัติพวกเทวดาถือข้าวยาคูและของควรเคี้ยวเป็นต้นเข้าไปถามหาพระศิวลีว่าพระผู้เป็นเจ้าศิวลีไปไหนทราบแล้ว ก็นำของเหล่านั้นถวายแก่ท่านพระเถระรับแล้วให้ภิกษุช่วยกันนำไปถวายพระศาสดาและภิกษุสงฆ์พระศาสดาเสด็จไปวันละหนึ่งโยช์พวกเทวดาก็จะถวายสักการะแด่พระสิวลีเช่นนี้เรื่อยไปจนครบสามสิบวันสามสิบโยช จนถึงที่อยู่ของพระเรวตะในการต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่พระอริยะเจ้าแล้วส่งสถาปนาพระเทระนั้นไว้ในตำแหน่งอันเลิศว่าดูกราภิกษุทั้งหลายพระศีวลีเป็นผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีลา เรื่องพระสิวลีเทระจบ